สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะมาทำรั้วใหม่นะคะแบ่งโซนในการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่นะคะไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่บ้านนะคะก็จะมาคุ้ยเขี่ยนะคะปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะคะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะคะในการปลูกผักสวนครัวนะคะจากไม้ไผ่ที่เราตัดไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็วันนี้ช่อก็เอามาส่วนหนึ่งเอามาทำเป็นเสานะคะอีกส่วนหนึ่งเอามาทำเป็นไม้ด้านขวางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวยึดตาข่ายของเรานะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าใช้ไม้ไผ่ได้คุ้มค่ามากเลยนะคะหลังจากที่เราตัดทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะน้ำหนักของเขาก็จะไม่หนักแล้วนะคะก็เบาขึ้นเยอะเลยค่ะสามารถทำคนเดียวได้นะคะส่วนที่เกินช่อก็จะเลื่อยออกนะคะแล้วก็1ท่อนเนี่ย1ต้น1ลำไม้ไผ่เนี่ยนะคะช่อสามารถเอามาใช้เนี่ยค่ะใช้ได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะตัดเป็น2ท่อนนะคะช่อจะใช้เชือกในการยึดไม้ไผ่นะคะจะเป็นเชือกไนลอนเส้นใหญ่เนี่ยนะคะเส้นกลมๆแบบนี้นะคะก็จะมัดนะคะให้แน่นนะคะยึดให้ไม้ไผ่เขาอยู่เชือกแบบนี้สามารถคงทนอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะคะการทำรั้วใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการขยายพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวด้วยนะคะจากตอนแรกก็จะถึงแนวต้นถั่วนี้นะคะตอนนี้ช่อก็จะล้อมออกมาครอบคลุมตรงนี้เลยนะคะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นมาค่ะตาข่ายที่ช่อใช้นะคะจะมีความสูงประมาณ90เซนนะคะก็ซื้อแบบม้วนมานะคะ1ม้วนจะได้ระยะประมาณ10เมตรนะคะซื้อมา2ม้วนนะคะตก2ม้วน520บาทนะคะซื้อแบบออนไลน์เนาะรวมค่าส่งแล้วนะคะ520บาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะถ้าเราใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดทำเป็นซี่ๆเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ไม้ไผ่เยอะอยู่พอสมควรก็เลยเลือกที่จะใช้แบบตาข่ายพลาสติกสีดำนะคะแทนช่อเลือกแบบตาถี่นะคะอยู่ที่ประมาณ9มิล นะคะที่เขาแจ้งไว้ก็จะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่5มิล6มิล7มิล9มิล12มิลถึง25มิล นะคะความกว้างของตาก็จะใหญ่ขึ้นตามขนาดมิลความกว้างนั้นนะคะแต่ช่อเลือก9มิล นี่ก็เป็นตาถี่ตาเล็กนะคะเพื่อป้องกันก็กล่าวว่าป้องกันพวกหอยทากด้วยนะคะที่จะเข้ามาภายในบริเวณก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะปัญหาที่เจอก็จะมีปัญหาหอยทากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงเพราะว่ามีเจ้าตัวนกกระปูดนะคะเขาจะคอยมาจ้องแล้วก็จะจับกินหอยพวกนั้นนะคะนี่นะคะตาข่ายก็จะมีความสูง90เซนติเมตรนะคะจากพื้นนะคะก็จะพยายามนะคะวางเหล็กวางไม้ไผ่นะคะที่เป็นแนวขวางเนี่ยให้มีความสูงไม่เกิน90เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะให้เขาพยุงตัวตาข่ายนี้ได้นะคะแล้วก็ยึดด้วยเชือกอีกทีนึงนะคะหรือว่าใครมีเคเบิลไทหรือว่าลวดก็สามารถใช้ได้นะคะก็จะดึงม้วนคลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยึดด้วยเชือกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครอบคลุมวันนี้ใช้ทั้งหมด2ม้วนนะคะในการล้อมรั้วใหม่นะคะเพราะบางส่วนก็ยังมีตาข่ายอันเก่าอยู่นะคะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ซึ่งใช้มาประมาณ3ปีแล้วเขาก็ยังคงทนดีอยู่นะคะก็เอามาใช้ต่อได้ในส่วนที่ตาข่ายนี้ไม่ถึงนะคะเพราะว่าช่อสั่งมาแค่2ม้วนเองนะคะก็เลือกที่จะเอาแบบสะดวกนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม้ไผ่ก็สวยดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงต้องใช้ตัวผ่าไม้ไผ่แล้วก็ทำเป็นซี่ๆนะคะแล้วก็ไม้ไผ่ก็ต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรก็เลยเลือกใช้ตาข่ายดีกว่าแล้วก็คงทนด้วยนะคะตาข่ายนี้อยู่อย่างน้อยเนี่ยชอบว่าน่าจะ 4-5 ปีนะคะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมีความหนาแล้วก็แข็งแรงดีอยู่นะคะเพราะจากที่ใช้มาประมาณ3ปีอันเก่าก็ยังสามารถรื้อแล้วก็เอามาใช้ได้อีกนะคะยังเอามาใช้ได้อยู่
และอีกอย่างนึงนะคะคือสะดวกสบายเราสามารถทำคนเดียวได้นะคะสามารถทำรั้วเพียงคนเดียวได้โดยไม่ต้องจ้างหรือว่าใช้แรงงานเสริมนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันไม่ได้หนักนะคะแล้วก็ยึดเองแล้วก็ค่อยๆ คลายนะคะจากม้วนออกไปเรื่อยๆแล้วก็ยึดติดด้วยเชือกหรือว่าเคเบิลไทยนะคะให้เขาอยู่ตัวแล้วเขาก็ อยู่ทรงดีนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าตารั้วใหม่ของช่อนะคะก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ป้องกันน้องไก่ได้เป็นอย่างดีนะคะ